ันคือจุดเริ่มต้นเป็นครั้งแรกที่เจอกันแบบทุกอย่างมัน develop จากเรื่องนี้ค่ะ Yeah, he's so handsome หน้าเหมือนพี่ณเดชน์ That's a compliment สวัสดีค่ะ L Thailand นิยานะคะOf course Google ตัวเองเป็นครั้งเป็นคราวค่ะเคยค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเขียนอะไรกันบ้างแต่ว่าไม่ได้อ่านแบบละเอียดสุดๆค่ะเคยอ่านค่ะแต่ว่าไม่ได้อ่านอะไรที่แบบผิดแค่แบบสะกดชื่อพ่อแม่ผิดแค่นั้นเองค่ะใช่ค่ะย่าเริ่มต้นด้วยการแบบว่าเป็นนางแบบถ่ายแฟชั่นเดินแบบใช่ไหมเราจะเตี้ยก็ตามแบบว่า that's how I started 2551คือปีอะไรคะเอาเป็นว่านานแล้วน่าจะถูกอะค่ะถูกค่ะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะเรื่องแรกของย่าเลยก็คือกุหลาบไร้หนามมีพี่พลอยแล้วก็พี่โอมถูกค่ะโอ้โหละเอียดจังตอนนั้นภาษาไทยไม่ได้แข็งแรงขนาดเท่าที่เป็นตอนนี้ค่ะก็เลยอัดเสียงตัวเองเพราะว่าทุกครั้งที่ไปถ่ายด้วยเขาบอกว่าพูดไม่ชัดค่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าละครที่แบบแจ้งเกิดมากที่สุดค่ะเป็นคำถามที่ยากมากแล้วก็ไม่เคยตอบได้เลยค่ะจริงๆทุกเรื่องมันก็จะมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าให้เลือกหนึ่งเรื่องจริงๆน่าจะดวงใจอัคนีนี่แหละค่ะน่าจะเป็นแบบ favorite เพราะมันคือจุดเริ่มต้นเป็นครั้งแรกที่เจอกันทุกอย่างมัน develop จากเรื่องนี้ค่ะก็มี romantic comedy มี drama มี boo มี fantasy ก็เกือบครบแล้วนะคะค่ะชอบอ่านหนังสือค่ะ That's my hobby I don't know ไม่รู้เลยค่ะหนังสือเล่มแรก of course น่าจะไม่ใช่เล่มนี้หรอกมันต้องเป็นแบบ A B C D แต่ว่าถ้าแบบหนังสือไทยเล่มแรกที่อ่านก็เป็นแบบฝึกหัดแบบตามารถไฟอะไรตอนที่เขาเขียนอันเนี้ยน่าจะถูกแล้วค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ถูกแล้วเพราะว่าฟังทุกอย่างรู้เรื่องนะคะแต่ว่าด้วยการที่แบบไม่ได้ฝึกพูดอ่ะก็พูดไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าใครเมาส์ยังฟังรู้เรื่องอยู่ค่ะ Oh my god ระดับหนึ่งอ่ะถูกต้องค่ะตอนเด็กๆแม่บังคับให้เล่นเปียโนแต่ว่าเล่นไปเล่นมาไม่ได้ชอบขนาดนั้นก็เลยไปเล่นไวโอลินค่ะเย้ yeah. ใช่ค่ะอันนี้ถูกค่ะLove My Little Pony ชอบมากสะสมมาทุกตัวแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสะสมก่อนหรือหลังขี่ม้าย่ามีความรู้สึกว่าน่าจะสะสมก่อนที่จะเริ่มขี่ม้าค่ะแล้วก็มีเยอะมากมีตู้สำหรับ All My Little Ponies ค่ะ Oh God ก็มีครบทุกคาแรคเตอร์ค่ะมีครบทุกสีแต่ว่าแบบผมมันไม่ค่อยมีเพราะพี่สาวตัดผมทิ้งไปหมดอะ She loves scissorsYeah, he's so handsome. หน้าเหมือนพี่ณเดชน์ That's a compliment. ใช่รักมากเป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่างจากใจเขาเหมือนเป็น chameleon นะเขาทำได้ทุกอย่างเลยชอบนะคะตอนที่เขาเขียนอันนี้น่าจะตอนที่ I was still in my teens กว่านี้ชอบแบบ firework I kissed a girl and I liked it ชอบรักพี่เบิร์ดสอนว่าไม่เหนื่อยมันแค่อยู่ในหัวเราต้องสู้ต่อไปโอเคตอนเด็กๆกินมะระไม่ได้แต่ตอนนี้กินได้แล้วเพราะว่าเราโตขึ้นค่ะ you know มันมีหลายคนที่แบบตอนเด็กๆกินอันนี้ไม่ได้โตขึ้นมาแล้วกินได้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนเด็กๆที่บ้านชอบทำแต่ว่ากินไม่ได้ค่ะเพราะมันขมแต่เหมือนว่ายิ่งโตขึ้นเราก็กินอะไรที่มันขมขึ้นได้เยอะเลยโอเค new fact ลิ้นเราได้ evolve ไปกับรสชาติที่ขมค่ะกินอาหารขมได้เยอะขึ้นมากเลยค่ะขอฝากด้วยนะคะสำหรับปกเดือนมีนาคมนี้ของ L Thailand ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะ right here YouTube ของ L Thailand